สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็จะพามาเที่ยวอีกแล้วนะครับในช่วงคุณหนึ่งป้าแอ๋วนะครับวันนี้มาเที่ยวที่ The Secret Garden นะครับอยู่จังหวัดเชียงรายในเมืองนี่เองนะครับอยู่ด้านหลังวัดห้วยปากั้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปอันนี้คือบรรยากาศเนาะจริงรถจอดข้างบนนะครับแต่เอิญฝนตกนะครับจะค่อนข้างที่จอดลำบากจริงลานจอดมีเยอะนะแต่ถามว่าจอดไปมันขี้โคลนนะครับเนี่ยอันนี้ทางเข้านะครับ The Secret Garden นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาไปเลยครับโอ้โหมุมสวยจัดได้สวยมากครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับโอ้จัดได้สวยนะดูมุมต่างๆครับมากับคนหนึ่งก็ไม่แตกอะไรมากนะฮะเราเหมือนวิวสดๆนะครับดูฮะสวยดีเดี๋ยวขอใส่ผ้าแมตต์ก่อนนะมีชุดให้เปลี่ยนถ่ายรูปด้วยนะครับนี่บรรยากาศที่นั่งเยอะนะครับทางเข้าร้านกาแฟอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ตรงนี้ก็ได้ยืนตรงนี้ตัวเองนะทางเข้าร้านอ่ะโอเคนี่คือบรรยากาศร้านนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านดูเนี่ยอย่าทางเข้านะครับร้านกาแฟเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยชื่อร้านนะฮะโอ้โหร้านสวัสดีครับร้านไปนั่งที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะซิกเนเจอร์ตัวนี้นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเดี๋ยวรอบจะเป็นชาเขียวแอปเปิ้ลโซดาอ๋อจะเป็นโกโก้สตอร์เจ้าแล้วก็แองเจลิน่ามาร์เทนจะเป็นชาเขียวมัทฉะนมสโนว์เฟลคจะเป็นนมสตอร์เจ้าแล้วก็คริสต์มาสทีจะเป็นแอปเปิ้ลสตอร์สุดาเจ้าอ๋อแล้วก็จะเป็นกาแฟขนมชาอ๋อบนข้างบนนี่กาแฟจ้าแต่ผมชอบผมเอาเอสเปรสโซ่ปั่นครับกาแฟแล้วผมก็บรรลักษ์ให้ครับชาทีเยอะมากเลยนะลองชิมกันไหมฉันไม่กินชาเดี๋ยวฉันไม่นอนหลับไม่กินชานอนไม่หลับบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านมุมสวยๆครับน่ารักน่ารักนมสวยครับเป็นร้านจัดสวยมากเลยครับแบบซีเฟตอันนี้มันเล็ดกาแฟ40ยังแจ๋วว่ะ40ยังแจ๋วนี่เป็นไงลองชิมก็ได้โอ้โหมีหลายอย่างครับข้าวก็มีนะฮะตรงนี้มันต้องไว้ในเงี้ยน่ารักจังเลยบรรยากาศสวยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกดูนะครับด้านหลังนี่คือด้านหลังนะครับเป็นบรรยากาศแบบนี้เยอะมากครับมีมุมสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในดูนะครับตอนนี้เราจะเดินเข้าไปดูมุมต่างๆนะฮะว่ามีมุมอะไรบ้างนะเฮ้ยมุมนี้สวยมากเลยนะครับเป็นทางเดินดูชมวิวนะโอ้ยสวยดี
ฮ้ยน่ารักมากเลยเป็นมุมตรงนี้ก็โอ้โหมุมสวยมากครับตรงนี้น่ารักมากสวยมากครับนั่งได้หมดเลยนะครับสวยงามดูบรรยากาศครับสวยดีไม่ถ่ายเห็นบรรยากาศนะครับโอ้โหตัวนี้สวยดีมึงถามมึงตั้งกล้องยังตรงเลยคือไม่ตรงสวยดีครับตรงนี้ครับใครอยากมาตรงนี้มาเลยครับมุมสวยมากเลยครับลองมาดูครับเดี๋ยวจะพาไปอีกมุมหนึ่งครับมุมด้านหน้าครับสวยงามมากแต่มีหลายมุมมากเลยนะฮะในตรงนี้เห็นไหมมุมถ่ายรูปหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวเราไปมุมตรงนู้นนะฮะมุมนี้ตรงนี้นี่สวยมากเราเดินมามุมนี้แล้วนะครับก็จะเห็นก่อนที่จะเข้าไปมีมุมตรงนี้นั่งอีกถ้านักท่องเที่ยวมาเยอะก็นั่งตัวนี้ก็ได้นะชมวิวไปโอ้ยู่ดีมีสุขบรรยากาศครับดีคือดีมากครับว้าวที่วันแม่ล่าสุดปาดไว้นะฮะมุมสวยๆทั้งนั้นมุมสวยครับเอ้ยมุมนี้สวยโอ้โหนะตรงนี้ก็ได้นะครับสวยดีขาดร้านตอนนี้เราเดินมาอยู่ดูมุมอีกมุมหนึ่งนะครับเนี่ยมากับคุณหนึ่งป้าแอลนะครับต้องแนวทุกมุมนะฮะมุมนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับแต่เป็นมุมที่สงบมากเลยนะฮะในธรรมชาติดูฟังเสียงดูครับเสียงมันแรงนะฮะแนวธรรมชาตินะครับใกล้ๆกับรถทางรถจอดตรงนี้นะครับที่จริงที่จอดรถเยอะนะนะจะแต่งในมุมที่สวยงามมากเลยนะครับนะส่วนมากนักท่องเที่ยวจะนั่งข้างหน้าข้างในเนาะแต่ถ้าเต็มเนี่ยส่วนมากจะนั่งข้างนอกก็ได้นะครับเดินเข้ามาก็เราก็จะเห็นมุมต่างๆด้านหน้าเนาะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับหลายคนก็มาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะครับดูดิสวยมากเลยโอ้โหเป็นมุมฉากสวยๆน่ารักน่ารักนะครับเห็นหลายคนถ่ายรูปสวยงามมากครับนี่มุมที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะก็เป็นมุมถ่ายรูปถ่ายรูปน่ารักมากเลยนะดูดอกเลยดอกสวยงามมากนะครับมีหลายมุมนะที่ถ่ายรูปนะครับมุมนั่งตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยนั่งตรงนี้เป็นรูปหัวใจก็ได้นะฮะสวยงามครับอันนี้ผมถ่ายทุกมุมแล้วนะฮะนะทุกมุมนะเผื่อนักท่องเที่ยวจะได้มาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันนะครับในมุมตรงนี้บรรยากาศตรงนี้นะครับเป็นธรรมชาติมากตอนนี้อากาศเป็นใจมากเลยนะครับไม่ร้อนนะครับโอเคเราไปจิบกาแฟกันครับได้แล้วนะครับโอ้โหดูน้ำครับสวยงามมากรสชาติใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองชิมดูครับนี่
นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรสอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะครับรสชาติดีมากครับได้แล้วนะครับอันนี้คือเอสเปรสโซ่ปั่นนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับกับบรรยากาศที่ชิลๆตรงนี้นะฮะนี่ฮะรสชาติถือว่าดีมากเลยนะครับใช้ได้ครับเอสเปรสโซ่ปั่นนะครับผมไปที่ไหนผมชอบทานกาแฟเนี่ยครับนะชมบรรยากาศสวยๆวิวสวยของร้านกาแฟแต่ละร้านนะครับร้านกาแฟตัวนี้คืออยู่ใกล้ๆกับวัดห้วยปากั้งนะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นนะเพราะน่าจะบังดอยไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสวยๆกับมุมแทสสวยๆนะครับถ่ายรูปแล้วถ่ายวีดีโอนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายครบทุกมุมละนะครับใครที่ว่างก็มีโอกาสมาในเมืองเชียงรายก็มาเที่ยวได้นะครับที่ร้านตรงนี้นะครับเป็นร้านที่วิวธรรมชาติมากนะครับที่เราได้เห็นนะครับดูมุมต่างๆที่คนนั่งจิบบรรยากาศจิบบรรยากาศจิบกาแฟไปด้วยนะครับมุมนี้ก็ได้นะมุมนี้ก็ได้หมดเลยทุกมุมนะเพราะว่าจะได้เห็นอาจจะดอยไม่สูงมากมายนะแต่เป็นดอยแนวธรรมชาติมากเลยนะครับนะดูมุมครับทุกมุมอ่ะมันจะมีสวยมากนะร้านต่างๆนะทุกคนเห็นวิวต่างๆเนาะนะร้านชื่อจะชื่อว่าอะไรนะคะนะThe Secret Garden The Secret Garden นะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับมาชมบรรยากาศ
อันนี้เอาธรรมชาติไปด้วยนะครับในตรงนี้นะครับหนังเราชิมบรรยากาศตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นบรรยากาศทั่วๆมีหลายมุมได้ถ่ายกันนะครับโอเควันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับนะสไตล์คุณหนึ่งไปแอวก็คือถ่ายสวยไม่สวยไม่รู้แต่ต้องถ่ายทุกมุมครับเผื่อท่านชมจะได้เห็นทุกมุมนะครับโอเควันนี้เพียงแค่นี้แล้วกันอย่าลืมนะมาเที่ยวตรงนี้นะครับนะอยู่หลังวัดห้วยปากกั้งนี่เองนะครับวันนี้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปเที่ยวต่อไปนะครับสวัสดีครับ